ข้อที่5ครับข้อที่5โจทย์บอกว่าสนามกีฬาแห่งหนึ่งนะครับมีจำนวนที่นั่งทั้งหมดเนี่ย 1, ที่นั่งทั้งหมดเลยนะแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่ม A B และ C ถ้าอัตราส่วนของจำนวนที่นั่งกลุ่ม A ต่อจำนวนที่นั่งกลุ่ม B พูดง่ายๆหมายความว่าเขาบอกอะไรครับ A ต่อ b มา1ต่อ10ครับและอัตราส่วนของที่นั่งกลุ่ม B ต่อ C เป็น2ต่อ3าบอก b ต่อ C มา2ต่อ3ครับ ถ้าน้องสังเกตน้องจะเห็นว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ซ้ำกันอยู่คือใครนั่นเองคือ b ครับ b ซ้ำกันดัน b ตัวนี้คือเลข10 b ตัวนี้คือเลข2น้องต้องทำให้มันเป็นตัวเดียวกันครับเพราะ b เป็นเหมือนกันถูกไม่ถูก10กับ2หาคออรนอคือ10ครับดังนั้นฝั่งนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับตัวนี้ต้องคูณอะไรครับคูณ5ครับมันถึงจะกลายเป็น10เวลาคูณก็ต้องคูณทุกตัวนะครับคูณทั้ง2และ3ดังนั้นจะได้อัตราส่วนของ a ต่อ b ต่อ c A คือข้างบนเลข1ไม่คูณอะไรก็ยังเป็น1ครับ b ข้างบน10ไม่คูณอะไรได้10ข้างล่าง2คูณ5เป็น10เท่ากันละ c ครับ c คือเลข3คูณ5เป็น15ครับดัง้วเราจะได้อัตราส่วนของ a ต่อ b ต่อ C มาแล้วครับคือ1ต่อ10ต่อ15โอเคนะครับได้ของ3ตัวมาแล้วนะทีนี้อ่านครับว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรเขาถามว่าแล้วกลุ่ม B เนี่ยมีจำนวนที่นั่งอยู่เท่าไหร่อ่านไปดูครับ B ตัวนี้ครับตรงกลางมีอยู่10ครับอัตราส่วน10ดังนั้น B จะเท่ากับ10ส่วนทั้งหมดเท่าไหร่ครับอันนี้มี1 10และ15รวมกันเป็นก็คือ1นึบวกสิบวกสิ้ใช่ไหมใช่ขอัตราส่วนก็คือเทียบจากทั้งหมดใช่ไหมใช่ B มีอยู่10ส่วนจากทั้งหมดคือ26ส่วนโอเคไหมของอะไรของที่นั่งทั้งหมดครับทั้งหมดคือเท่าไหร่หนึ่ที่นั่งนั่นเองนั้นก็คูณ1,300ไปครับ ันจะได้10ส่วนด้วย26แล้วก็คูณกับ1,300เชิบเอา13ตัดครับ13ตัดเหลือ113คูณ2เป็น26 2ตัดกับ10เหลือ5ครับดันข้างบนเราจะเหลือ5คูณกับ100เป็น500ครับดันจะได้ว่าจำนวนที่นั่งของ B มีทั้งหมด500ที่นั่งตอบตัวเลือกที่1นั่นเองโอเคไหมครับไม่ได้ยากเนาะฝากไปทบทวนนิดนึงนะครับ